So whatever you play, pay with Razer Gold.และสำหรับตัวเซนทานาริโอถ้าจะเข้ามาในเกมก็จะมีรูปร่างลักษณะประมาณนี้นะฮะบอกเลยว่าสวยมากเอ็กซูดอันใหม่ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับกับมีกับผมอีกครั้งในช่องกับป๋าบอยละวันนี้นะครับผมก็มีสปอยที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Lamborghini ปืนอัพเกรดระดับแดงอีกแล้วนะฮะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆและ2กระบอกนี้ก็จะเป็นทางด้านของตัว M16A4 กับตัว M762 นะครับเสียดายที่ไม่ใช่ตัวตระกูลอื่นที่ยังไม่มีปืนอัพนะแต่ก็โอเคแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift Voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทาง Page Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทาง Page เองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด LINE @Richman Shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับและอย่างแรกนะครับที่ผมจะขอพูดถึงก่อนเลยก็จะเป็นทางด้านของตัว Lamborghini นะครับที่ผมก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่ามีอยู่หลายรุ่นที่จะเข้ามานะครับ Urus ที่เป็น USC SVJ หรือ Aventador SVJ ที่เป็นคูเป้นะครับและตัว Estoque นะครับที่เป็นตัวดาเซียแต่ว่าเหมือนมีหลุดมาเล็กน้อยนะครับมีแนวโน้มว่าจะมีตัว Centenario ด้วยนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นชื่อณตอนนี้นะครับ Lamborghini Centenario นะเป็นไปได้ว่าจะมีการเขาเข้ามาเป็นตัวพิเศษสำหรับตัว Global Edition อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าคอนเฟิร์มไหมเกี่ยวกับ Lamborghini ผมให้ 90% ณตอนนี้นะครับก็คือแล้วแต่ว่าเขาอาจจะเอาออกหรืออะไรยังไงณวินาทีสุดท้ายก็เป็นไปได้แล้วสำหรับใครที่ยังไม่เห็นก็เหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้หรือว่าจะดูแบบรวดเร็วณตอนนี้ก็ได้นะฮะและสำหรับตัว Centenario ถ้าจะเข้ามาในเกมก็จะมีรูปร่างลักษณะประมาณนี้นะฮะบอกเลยว่าสวยมากสวยมากๆจริงๆนะคือถ้าเกิดมาพร้อมกับตัว Aventador SVJ ผมว่าน่าจะโดนทั้ง2ตัวแล้วอูรุสก็ชอบด้วยโอ้โหเอสโตเก้ก็ดูดีแม่งคิดหนักเลยถ้ามาสีคันจริงๆนะบอกเลยว่าคิดหนักมากเครื่องยนต์ V12 คือสวยอ่ะสวยเลยแหละสวยเลยโอ้แม่งเอ้ยและถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของตัว M16A4 ตัว Skeletal Core นะฮะเป็น M16A4 แดงนะย้ำว่าระดับแดงนะครับอันนี้คือ Q-Feed ที่มีการหลุดมาแล้วนะตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีการบั๊กของเลเวลหรือเปล่านะเพราะเหมือนผมเห็นแบบคร่าวๆว่ามันเป็นเลเวล7นะป้ายชื่อนะไม่แน่ใจต้องรอดูก่อนแล้วชัดมากนะครับก็จะมีทางด้านของตัว UMP ที่จะเป็นปืนอัปเกรดเหมือนกันแต่ดูน่าจะเหมือนเลเวล5ธรรมดานะฮะ Bit Blast แล้วชัดมากนะครับก็จะเป็นทางด้านของ M762 นะครับที่มีแนวโน้มที่จะคล้ายคลึงกับ The Fool นะ Stray Rebellion เป็นระดับแดงเหมือนกันและเห็นแว่วๆว่ามันเป็นเลเวล8ด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ไม่น่าจะว่าบั๊กหรือเปล่าแล้วชัดมากก็จะเป็นทางด้านของกระทะอัปเกรดอีกแล้วนะครับนี่จะเป็นกระทะอันที่2อัปเกรดนะก็โอเคอ่ะดูน่าจะไม่ใช่อะไรดีมากมายอันนี้จะเป็นของโบนัสเมื่อเราซื้อ UC นะฮะและนอกเหนือจากนั้นนะครับผมขอแถมให้อีกนิดหน่อยนะครับ Exude อันใหม่ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับเป็น Exude Dominus นะฮะหรือที่ออกแนวไปทางด้านของซูวานัสหรือคือแบบเชิงป่าแบบเทพป่าอะไรเงี้ยบอกเลยว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรและอันนี้คือของทุกอย่างที่มีการเกี่ยวข้องกับตัว Exude นะฮะที่มีการหลุดมาณตอนนี้นะก็จะเรียกว่าคอนเฟิร์มก็ได้แหละว่ามี X สูตรใหม่แน่ๆนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นที่มีการหลุดมาก็คือเชื่อมโยงกับ X สูตรทั้งนั้นเลยและเชื่อมโยงกับคำว่าซูวานัสด้วยใช่ซูวานัสคอยน์ Nature Touch ชื่อเท่ดี Nest Interaction ก็เกี่ยวกับซูวานัสทั้งหมดนั่นแหละเกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับพ
วกธรรมชาตินั่นแหละฮะซูวานัสเอ็กซ์ูทีมซองแต่ก็นะโดโดก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะแล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพลงกระจายให้ผมด้วยนะและครั้งหน้าถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจอีกหรือว่าเพื่อนๆอยากให้ผมสปอยอะไรอีกเดี๋ยวผมจะรีบหามาสปอยให้นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเย้